สวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ด789นะครับกุ้ยช่ายสายตรงกลับมาอีกครั้งครับกับ789ชี้มวยเด็ดครับวันนี้วันอาทิตย์ก็ไปกันที่ศึกมวยไทย7สีกันเลยนะครับนะไปดู4คู่พรีวิวสั้นๆนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของแฟนมวยครับคู่ที่1ครับไข่มุกขาววจักรวุฒินะเจอกับเสาเพชรเกษมหรือว่าเสาทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มนะไข่มุกขาวนี่ก็ประเภทมวยบู๊นะครับนะเข่าในเหนียวนะครับเดินปั้มเดินตีอย่างแดนใต้นะครับฟอร์มหลังเนี่ยชนะคาร์ลอสเซเว่นมวยไทยมาชนะน็อกก็ชนะน็อกนักมวยสเปนมาเลยขณะที่เสาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนเจ้าบ้านนะครับนะต่อยในบ้านเลยนะเสาเพชรเกษมเนี่ยฟอร์มหลังๆเนี่ยถือว่าดีเลยครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบเข่าเจอเข่านะผมชอบไปที่เสาเพชรเกษมหรือเสาทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มครับส่วนคู่ที่2ยังมีมวยรอบปูนเสือตัว22นะครับก็เป็นรอบ8คนสุดท้ายแล้วนะครับนัดนี้เนี่ยใครชนะนะครับการันตีเข้าไปสู่รอบ8คนเลยนะครับระหว่างทางด้านเพชรลีลา MU เดนครับนะเจอกับทางด้านเวนอมลัคกี้บันเทิงครับเพชรลีลาเนี่ยก็แน่นอนแหละมวย MU เดนนะก็มาซ้อมอยู่ SA Group นะครับเข่าเหนียวขณะที่เวนอมนี่ครบเครื่องเลยนะครับส่วนตัวยังชอบที่จังหวะฝีมือของทางด้านเวนอมอยู่นะครับนะเข่าชนเข่าก็ได้นะครับนะแต่เวนอมเนี่ยจะมีในเรื่องของความเร็วด้วยนะครับชอบไปที่เวนอมลัคกี้บันเทิงครับส่วนคู่รอง9ล้านสอจอแดนระยองนะครับเจอกับทางด้านเพชรสังวาลสอสมานกาเมนต้องบอกว่าน่าติดตามผลงานของ9ล้านมากๆนะครับบู๊ดุดันนะครับนะสภาพร่างกายเนี่ยแกร่งเลยขณะที่เพชรสังวาลเนี่ยก็ไฟไหนต่อยดีเนี่ยดีมากนะครับก็เป็นประเภทสู้ไม่ถอยนะบู๊อย่างเดียวเหมือนกันนะหมัดชนหมัดคู่นี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังชอบไปที่ทางด้าน9ล้านอยู่นะครับนะฟอร์มหลังได้ชนะจอร์ดมาด้วยนะครับผมว่าบู๊ด้วยกันเนี่ยยังไงก็ต้องมี1คนแล้วครับที่พ่ายแพ้ส่วนตัวชอบไปที่ทางด้าน9ล้านสอจอแดนระยองครับและคู่เอกนํารายการของเรานะครับสุดหล่อสอจอโต้ปาจีนนะครับก็มาแทนนะตอนแรกเนี่ยจะเป็นวันวินนะครับมอรัตนบัณฑิตก็เป็นทางด้านสุดหล่อมาแทนเจอกับทางธีรพลแดงเขาทรายนะครับหรือว่าดีทีลูกบ้านใหม่คู่นี้ต้องบอกว่าสดเจอเก๋าเลยนะครับทางด้านสุดหล่อเนี่ยก็สดกว่าผลงานระยะหลังๆเนี่ยก็ต่อยกับแป๊ะยิ้มนะฮะผัดแพ้ผัดชนะกันมาหลายไฟต์แต่ว่าก็สูสีทุกไฟต์เลยนะครับนะชูใครก็ได้ขณะที่ทางด้านดีทีหรือว่าธีรพลเนี่ยกระดูกเก๋าเกมเลยครับเป็นมวยเข่านะดังมาก่อนส่วนตัวเนี่ยแม้ว่าจะมาเป็นมวยแทนนะครับทางด้านสุดหล่อแต่ผมก็ยังชอบไปที่สภาพร่างกายอยู่นะครับนะบู๊ดุดันเบียดติดๆเหมือนเดิมครับคู่นี้เดือดแน่ๆครับแต่ส่วนตัวมองไปที่สภาพร่างกายของสุดหล่อสอจอโต้งปาจีนครับวันนี้กุ้ยช่ายสายตรงฝากไว้เท่านี้ครับนะ4ตัวในศึกมวยไทย7สีครับไปก่อนครับสวัสดีครับ